อุดมก็เป็นศิลปินเป็นอาชีพหลักเขาคือเดียวอ่ะนะคือเป็นอาชีพการส่งที่เหลือเขาก็ถ้าไปชวนเขาทำธุรกิจบอกเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคือผมบอกเขาก็เรื่องเฮฮาหรือว่าแบบเมื่อเรามีวัตถุประสงค์ถ้าสมมติเป็นงานการกุศลมีอะไรที่แบบทำเพื่อคนอื่นแล้วเฮฮาขำๆเรามีความสุขอยากทำเราก็ไปด้วยกันไม่พกมัดไม่มีสัญญาไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเขาผมเรียกเขาไปที่ไหนก็ไม่เคยจ่ายตังค์เขาเขาเรียกผมไปที่ไหนก็ไม่เคยจ่ายตังค์ให้เขาก็เขาเลี้ยงผมมาผมเลี้ยงเขามากเคยไปอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปไม่แฮปปี้ก็อยากไปคือไม่ผูกมัดไม่ใจใดก็เหมือนกับอ่ะเวลาไปไหนก็โทรไปเอ้ยจะไปนี่แหละไปไหมอ่ะไปก็ไปไม่ไปก็อยากไปคือไม่มีอะไรก็เป็นเพื่อนแต่ยิ่งแบรนด์รถทำให้แบรนด์คุณตังเนี่ยมันเป็นการรวมพลังมันก็แล้วแต่ครับเคยผมพบรถแล้วอาจจะดูไร้สาระขึ้นเฮฮาขึ้นเขาได้กลุ่มนะทำให้คนเขารู้จักผมแล้วก็ชีวิตก็มีสาระขึ้นเพราะของผมก็มองอะไรเป็นธุรกิจมองอะไรเป็นสาระเป็นข้อคิดของเขาก็มองอะไรเป็นตลกสนุกขำๆคือเขาเรื่องที่ไร้สาระพวกนี้มันมีสาระตลกได้ทุกเรื่องอ่ะอย่างอยู่เขาขำๆหมดแล้วชีวิตก็มีความสุขได้ครับอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอ่ะ